ครับผมอีกครั้งการรีวิวกล้องของ Samsung Galaxy A8 Plus นะครับกับทะเลท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับผมวันนี้ช่วงเวลาแดดจ้านะเวลาประมาณ 10:30 ไม่ได้ใส่กิมโบนะครับถือมือเปล่าเราก็เดินบนทรายได้แวะมาช่วงวันหยุดนะครับผมก็มาถ่ายกันให้ดูอีกทีนึงนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยรีวิวว่าเป็นช่วงเย็นๆเนาะอันนี้เป็นทะเลแบบช่วงสายๆนะครับแดดจ้าๆเนาะก็ถ่ายเอาไว้เพื่อให้ดูกันเพื่อเป็นการตัดสินใจที่แบบได้ดีขึ้นนะครับว่าเอ๊ะเนี่ยอยากซื้อมาถ่ายวิวแล้วมาเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะการรับแสงต่างๆนะครับนะก็ลองดูกันนะครับมันเต็มตามากเลยนะเพราะมือถือมันเป็นหน้าจอ18:9เนี่ยเวลาเรากดถ่ายวิดีโอแล้วก็เปิดเป็นโหมดเต็มจอเนี่ยมันจะดูแบบภาพใหญ่โตมากถ้าเวลาเราดูไปด้วยเนี่ยมันจะดูแบบสวยดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เพจเทพนำขวัญดีด้วยนะครับกับ Samsung Galaxy A8 Plus นะครับผมขอบคุณมากครับ